อุ้ยตัวมันอ้วนจังทุกคนไม่ได้เยอะอย่างไปลูกยกไปกระดูกทำอะไรสิยุงใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยสิ่งอะไรวะเฮ้ยทุกคนอันนั้นเหมือนใครยืนอยู่ปะมันเป็นทางเปรี้ยวๆด้วยไงก็ต้องถามมันก่อนเราก็ต้องถามชิดไว้ก่อนไงไว้เห็นเหมือนกันตายเนี่ยค่ะนะกดนะเฮ้ยเฮ้ยปลาค่ะเฮ้ยทุกคนปลาช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะผมอยู่บ้านนะฮะวันนี้ครับผมก็เลยจะออกมาตากอากาศเย็นๆนะครับผมยามเย็นฮะถ้าออกมาตอนเที่ยงบอกเลยครับเปี้ยงมากฮะแทบจะเป็นมนุษย์ย่างได้เลยครับผมไฟแมนนะฮะรู้จักไหมไฟฟ้าอะไรเนี่ยตาขี้เอาไปฉายส่องดิกดเพียงวันเลยอ่ะเนี่ยดิตาคู่ใครไม่ยกวันนี้เสียใจเนี่ยอุ้ยอุ้ยได้เยอะจังอุ้ยตัวมันอ้วนจังทุกคนเยอะอย่างผมฟิวน้ำหรอวะตัวอ้วนมากเลยอุ้ย3ตัวอื้อหืออ้วนปักเลยอ่ะเบลอเลยอ้วนเลยสิเฮ้ยเอาออกไม่ได้ด้วยเหรอเนี่ยยังไม่ทันในนี่เลยได้แค่หรอเอาออกแล้วเทสกดกดอุ้ยใหญ่งั้นเลยอ่ะกดเต็มเลยเนาะยกมาก็ได้ยกมาก็ได้เนี่ยฮะเนี่ยไม่เนี่ยมันนั้นเลยอ่ะเป็นโค้งเลยอ่ะอย่าบอกนะกบมันกระจายไปทั่วโลกเอาไปใช้ก่อนดิยึดบ้านเรายึดบ้านคนอื่นแล้วเราก็จะตายเอาบอกนะนี่ยกแค่ไม่กี่ทีเองเนี่ยเป็นทุกทีอ่ะเออทุกทีทุกคนนะนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหเต็มเลยตกตัวแล้วอ่ะเนี่ยต้องลงนะฮะต้องลงที่เนี่ยต้องลงเมื่อกี้น่ะยามเย็นนะไม่รู้ปรากฏไหลมาจากไหนกันนะเพียบเลยเนาะมันฝูงเลยปรากฏกินอะไรวะเป็นกุ้งตัวเล็กก็ได้ป่ะพวกกุ้งพวกไหลพวกนั้นอ่ะเออเนาะเออมีใครรู้บ้างปรากฏกินอะไรกันก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมกุ้งอืมอ่ะไหนกระโดดม้าหน่อยดิขี่ม้าขี่ม้ากระโดดทำไงเออไปเลยวู้ชอบีนะทำไงคะจะยกผักไปยกไหวปะเนี่ยไม่มีผู้ช่วยอ่ะอ้าวเฮ้ยยกไปวางก่อนเหรอวะอ๋อวางก่อนช่วยเร็วไปเร็วยกไปกุ้งกับไปเร็วไปน้องยกเร็วยกไปเอาตุ๊บปิววันนี้พาเด็กใหม่มาตัวใหญ่โอ้ใหญ่กดยักษ์อุ้ยดีโดนน้องปากแยงชิ้นไปเตะอยู่ตรงนั้นอุ้ยตัวใหญ่อ่ะตัวเนี้ยใหญ่เท่ามือเลยอ่ะกดยับเลยอะไรนะจอกเข้จอกเข้จอกเข้นี่ไงตัวเทียนตัวประตูเราขอตัวนึงแบ่งกันใหญ่เลยเราไปทำอะไรกันเนี่ยเอาแบ่งกันช้อนเอาเร็วโอ้ยอยู่ไกลขนาดนั้นจะได้ไหมลูกไอ้วุ้ดเดี๋ยวมาเทียมวุ้ดจะจับงั้นปวดนะปวดนะหรือมันยักษ์หันกลับมาต้องจับตรงหัวมันผมไม่เห็นนานนะจะเปลี่ยนแดงสวยจ้ะตัวน้อยตัวน้อยต้องจับหัวต้องอย่างเงี้ยล็อกแล้วให้มันน้ำปรุงไว้เหรอให้ปลาอะไรคะให้ปลากดมากดหูสั่งด้วยเหรอจะเรียกอยู่ทุกวันอะกดมากดหน้าตาเนี่ยอ้วนทำหน้าอย่างนี้เลยทุกคนนับแล้วได้กี่ตัวแล้ว2 4 6 8 10 11ตัว11ตัวแล้วทำอะไรสิยุงแล้วมันจะตายไหมล่ะทุกคนดูยุงดูไฟดิมันจะป่าของหนูนั่นน่ะโอ้ยยุงมฤตยูทุกคนตายยุงสาดไปทางไหนก็ไม่แต่ยุงนี่ถ้าไม่ทายากันยุงนี่เลือดหมดตัวหมดเลยดีนะกยอช่วยเราเอาสวิงช้อนดิฮะเราสวิงช้อนเนี่ยสวิงสีขาวอ่ะเนี่ยสายไฟหน่อยดูดิสายฟ้าสาดโอ้ทุกคนเห็นเปล่านี่เขาตัดไปดูวิธีการตักยุงนี่เฮ้ยน้ำกระเด็นเข้าหน้าดูดิแบบเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยมีว่ะคือผมกะว่าจะเอาไปใส่ตู้สวยงามซะหน่อยฮะเนี่ยปรากฏนะครับผมแต่มันเยอะมากเลยทุกคนนะผมคิดว่าจะเอาไปมาแค่20ตัวก็แค่นั้นก็พอแล้วครับผม
ถ้าเกิดยกต่อเนี่ยผมว่ามีประมาณ40ตัวได้นะมันจะเยอะไปไงมันจะเกียกกะตู้ปลาเลยปลาแม่น้ำนะฮะดูดูมันเป็นปลาสวยงามได้ทุกคนเนี่ยนี่นะอันนี้คือเราได้จากธรรมชาติเลยนะยกเอาเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่เฮ้ยสิ่งอะไรวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตกใจปลามาคุกซอนที่เราเผลอเลยนะยอดเลยปลาสิ่งอะไรทุกคนได้ยินป่ะทุกคนอันนั้นเหมือนใครยืนอยู่ป่ะฮัลโหลข้ามฝั่งเหรอรู้ได้ไม่รู้อ่ะถ่ายไว้ก่อนทุกคนเห็นไกลๆป่ะเห็นแล้วกล้องอ่ะไม่เห็นได้ยินเสียงคนเขาทะเลาะกันแม่เห็นบ้างไหมนะไม่เห็นนะแม่ดูตาเปล่าตาเปล่าแม่เห็นคนสองคนไงโอเคคนใช่ไหมครับโอเคเห็นเป็นคนใช่ไหมเหมือนแชมป์ใช่ไหมโอเคโอเคผมเรียกเหมือนเรียกฝั่งตรงข้ามเฮ้ยใครอ่ะมีใครใครยืนใครยืนดึกๆเขาไม่พูดถึงมึงมีเจ้าวุฒิตาเปล่าเขาเรียกพวกก่อนนะข้าวก็คือมีคนยืนอยู่สองคนล้อมตรงนี้นะทุกคนกล้องไปไม่ถึงแต่กล้องมีเปลือกแล้วเนี่ยมันเป็นทางเปรี้ยวๆด้วยไงก็ต้องถามมาก่อนเปลือกของเขาปะเนี่ยเราก็ต้องถามชิคไว้ก่อนไงว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอยุงเข้าจมูกยุงนี่ก็ยังไงยุงนี่ก็แปลกเนาะทุกคนเนาะที่ก็กว้างกับเป็นข้างเราก็มันหนาแน่นครับไม่มันเยอะมากเลยอยู่ฮะเฮ้ยปรากฏวันนี้มันวันอะไรมันได้ตายเนี่ยค่ะปรากฏนะเฮ้ยใหญ่เฮ้ยปลาค่ะเฮ้ยทุกคนปลาเฮ้ยปลาเนี่ยโอ้โหกระโดดดีเลยที่สวยอ่ะอยากจะลงไปถ่ายในน้ำขึ้นเลยนะเอาเร็ว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 อุ้ยตัวใหญ่เฮ้ยไอ้ไข่ช้อนเนี่ยตกกันเนี่ยตกกันเนี่ยเฮ้ยโลโลโลขีดได้โล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 ตัวใหญ่เฉยเลยเนี่ยสุดยอดกินส้มตำปานินกินส้มตำเออน้องบอกกินส้มตำครับใหญ่เลยนะฮะไปเดี๋ยววันนี้จะจัดตู้ปลาที่สวยเอาปลากดไปใส่กันมีปลาแบบไม่ต้องซื้อครับเยอะนะนี่ยกอีกแล้วปานินเป็นฝูงเลยทีแรกผมคิดว่าจะไม่ได้ปลาอื่นนะครับนอกจากปลาตะเพียนกับปลากดนะครับผมได้ปลานิลมาด้วยตัวหนึ่งไหมดีใจมากเลยครับผมเดี๋ยวเราจะปรากฏใส่ตู้ให้คนได้ดูนะผมจะให้ดูนะว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับเต็มปรากฏนี่ยกคนมาสู้เลยใช่ไม่ถึง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 ชั่วโมงด้วยโอ้โหปลานิลเลี้ยงด้วยปลานิลเลี้ยงในกระเพาะเนี่ยฮะเราไปเข้าตู้ที่สุดแล้วปลานิลใหญ่ใหญ่อุ้ยเย็นๆเลยพี่แข็งนะไม่ใช่พื้นเหมือนเนี่ยตั้งงานแล้วตั้งงานแล้วหัวใสเนื้อแน่นใหญ่ยอดเลยหัวลองไม่นี่หมอสีหมอสีเหมือนมากเหมือนนะไม่ใช่ไงแล้วก็ไหวดีนะนี่จะเปลี่ยนได้ทีแรกใช่ไหมเปลี่ยนได้คนนึงไปเล่นเอาเอาอุ้ยมันเต็มมันเป็นกองดูเย็นๆเดี๋ยวเราโอ้ยดูกระตัวกองนี้นะครับไปใส่ตู้กันดูว่ะไม่ได้ซื้อเนี่ยถ้าสวนก็หลายตังค์แล้วตัวอะไรขายเฮ้ยแพงเลยนะปรากฏอ่ะมันเงินมันจะสวยแล้วมันจะลงโต๊ะมันดูเยอะไปหน่อยเนาะเอาจริงคลาสสิกคลาสสิกอันนี้มันอะไรนะธรรมชาติใต้น้ำครับอ่ะฮะนี่เนี่ยพอมาใส่ตู้ฮะก็สวยอีกอย่างนะถ้าเกิดน้อยกว่านี้หน่อยจะสวยนะแต่มันดูเยอะมันเยอะไปอะไรไม่รู้เต็มหมดมาเยอะมากเลยประเด็นบอกรู้สึกวุ่นวายแม่ตระกูลนั่นเลยนะดูฮะดูทุกคนลองดูความสวยงามของธรรมชาติครับถูกใจไหมฮะสายปลาทั้งหลายถูกใจครับแค่วันนี้เอาหมอนไม้พ่อนอนดูปลาเล่นดีเลยนอนงอกเลยครับ
ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะว่าผมจะได้ปาอะไรมาลงตู้อีกนะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม